เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแหมยางนะเจ้าเป็นปากกระพงลุยสวนนะเจ้าลุยทุ่งนะคะปากกระพงลุยทุ่งสมัยสะอูผิดเป็นปากกระพงลุยทุ่งนะฮะเขาก็จะมีเนาะบางที่ก็จะเลือกว่าห้องว่าเป็นกระพงสมุนไพรอีเนาะในของเขาก็จะเป็นแยกไปหน่อยเปลี่ยนชื่อใหม่ก็จะเป็นลุยสวนอย่างกะฮะเป็นลุยลุยทุ่งเจ้าผิดสมัยเตอร์ลุยทุ่งก็จะมีพริกแดงทอดนะเจ้าแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะเจ้ามีใบกะเพราเจ้ามีข่าตะไคร้นะเจ้ามีหลายอย่างแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มเจ้าน้ำจิ้มแซ่บเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มสามรสนะเจ้าน้ำจิ้มนี่อร่อยขนาดน้ำจิ้มอร่อยร้านเฮานี่ขนาดน้ำป่ายังลำเลยนะเจ้าน้ำแข็งของเฮาลวกกุ้งก้อนเจ้าอันนี้ตั้งอ่อนน้ำปลาอร่อยจริงนะน้ำปลาแบบแพงตรงนี้น้ำปลายังลำอ่ะน้ำปลายังลำสี่สามสองหนึ่งเจ้าอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดเนาะข้าวผัดคิดว่าลูกค้าทุกคนรู้ว่าคิดข้าวผัดเนี่ยก็คือเป็นข้าวผัดทั่วไปแหละเนาะแต่ว่าของเฮาเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นสูตรอะไรอย่างของเฮาอย่างนึงเนาะมันจะเป็นข้าวผัดปลาเค็มจะเป็นสูตรของเฮาเลยที่มาที่นี่แล้วก็คือกินข้าวผัดปลาเค็มที่นี่เราจะประลืมของเฮาเลยค่ะที่อื่นเฮาบอกอู้ถึงเนาะเจ้ามาของเฮาจะเป็นสูตรของเฮาเลยฮะแล้วก็น้ำปลานี่ก็จะเป็นเนี่ยขนาดน้ำปลาร้านเฮายังลำเจ้าคือเจ้ายังไงก็มาเนาะเจ้ายังไงมาต้องสั่งเนาะเจ้า